นกสินใจให้กำลังใจโตโน่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงลุล่วงด้วยดีขอพระคุ้มครองให้ปลอดภัยสนับสนุนคนทำดีเพื่อสังคมลั่นตัดสินคนที่การกระทำไม่ใช่คำพูดจากกรณีดราม่าเดือดของนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วหลังเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนหาเงินช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนบางส่วนมองว่าเสี่ยงเกินไปและเกรงจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ได้ให้กำลังใจพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินในการทำกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงตัวเปล่าไปกลับระหว่าง2ประเทศไทยและลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตรให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและขอให้ปลอดภัยโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเราตัดสินคนที่การกระทำไม่ใช่คำพูดขอให้พระคุ้มครองโตโน่ให้ปลอดภัยค่ะและขอให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเราช่วยกันสนับสนุนคนทำดีเพื่อสังคมนะคะโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ของโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ครั้งแรกกับการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงตัวเปล่าไปกับระหว่าง2ประเทศไทยลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตรเสาร์ที่22ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งสิ้นจะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปป.ลาวยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหนุ่มโตโน่ภาคินนะคะ